สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้เป็นลุยต่อนะครับกับเกม Line Ranger นะครับโอ้เพลงไม่มันเลยเพลงเป็นเพลงนิกุนะครับเป็นเพลงที่น่ารักน่าชังเสียจริงๆนะครับตันตะนันตะนันตะนันดีมากนะครับโอเคนะครับวันนี้ทำอะไรนะครับผมก็จะไม่ทำอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับก็ไปเล่นดาวต่อไปนะครับแล้วก็ไป PVP กันนะครับแต่ก่อนอื่นนะมาห้องทดลองแป๊บนึงนะผมอยากทดลองกันสักอย่างผมเตรียมอัพตัวหนึ่งนะแต่ว่าตัวธรรมดานี่แหละนะครับอัพไว้เฉยแหละนะไม่ได้มีอะไรมากนะไม่มีอะไรทำแล้วก็มาอัพเล่นแหละนะให้เปลืองตังค์ไปเรื่อยๆนะโอเคนะครับห้องลับแป๊บหนึ่งนะครับเวลานี้ชีวิตสดใสไม่เอาไม่อยากละเปิดนี้ไม่เคยได้เลยก่อนเลยต้องเปิดแบบสีม่วงสีฟ้าค่อยมันนะครับให้ได้ลุ้นของดีหน่อยนะโอเคนะครับทำอะไรนะครับลุยกันต่อนะครับสำหรับด่านต่อไปนะผมจะเล่นอะไรนะครับก็เลยมาเดิมไปลุยที่จริงผมจะบอกนะผมรู้สึกว่าด่านก่อนนะครับด่านเท่าไหร่วะ396ดิมันเป็นด่านที่ยากมากเลยนะเพราะหัวหน้าเฮ้ย396ด่านไม่ยากไม่ยากด่านเนี้ยครับ384เป็นด่านที่ยากมากเลยนะครับผมรู้สึกว่าเพราะว่าศัตรูมันตีไกลแล้วตีแรงแบบตุ้มเดียวตัวชนเราตายอ่ะเฮ้ยแต่ว่า396นี่ตีเราตุ้มเดียวไม่ตายอ่ะผมแบบเอ้ยตกใจงงแต่ไม่เป็นไรนะตอนนี้เราไปลุยด่านที่399กันนะครับเลขก็ค่อนข้างจะก๊อก9นะครับมันจะ9หรือ3หรืออะไรไม่รู้อ่ะดูสิตัวชนเราจะเอาอยู่หรือเปล่านะสบายมากนะตัวชนเห็นไหมโคตรสบายเลยยิงมิสไซล์มาแบบไม่เข้าอ่ะโน้ผมว่าชนะแบบใสๆอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะเพื่อนไม่ต้องเอามาก็ชนะแบบนี้ไม่มีอะไรเลยด่านนี้เดี๋ยวผมจะไปเล่นด่าน384ให้ดูนะโคตรยากเลยทำไมมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่บาลานซ์เท่าไหร่ในเกมยิงปลายไม่ทรายเดี๋ยวต้องรอดูหลังๆแล้วจะเป็นตัวตีแรงหรือเปล่านะผมก็กลัวอยู่นะครับหลังๆถ้าไม่ผ่านนี่ผมคงได้เล่นสายตีป้อมนะเพราะป้อมศัตรูโคตรอ่อนนะครับพายุไปทีเดียวตีตุ้มๆๆแตกนะครับดวงลองดูกันเรื่อยๆนะตึ้นตึ้นตึ้นตุ้ดตุ้ดตุ้ดได้ไวละนะเย้ผ่านแล้วรับสาร399ก็แค่นั้นแหละนะครับจบผมไปเล่นให้ดูนะครับด่าน384นะโคตรยากเลยนะครับผมกลับไปเล่นผมแบบเฮ้ยมันยากขนาดนี้เลยเหรอประมาณนั้นแหละครับโอเคนะครับ384นะผมงงมากเลยนะจริงๆนะเดี๋ยวลองดูตัวชนแบบเมื่อกี้นะเป๊ะเลยนะครับสู้ได้ไหมดูนะครับบอสมายิงตู้มเดียวตายหมดแค่ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยอาจผมตายหมดคิดดูแล้วกันผมแบบแปลกใจมากเฮ้ยเฮ้ยไอตัวนี้แหละนักเวทนี่แหละครับทั้งถึกทั้งอะไรนะครับสุดยอดถ้ามันสวนทีเนี่ยตายหมดตายเรียบต้องระวังน่ะดูสิดูความโหดของมันนะครับผมไม่คิดอยู่ถ้าผมไม่ใช้ของสู้ได้หรือเปล่าทั้งถึกทั้งโหดนะแตกอ่ะคิดดูอ่ะโอ้โหด่านนี้โคตรยากอ่ะวิธีชนะง่ายๆคือพายุไปก็ตีป้อมนะครับแบบนี้ชนะง่ายนะคิดดูอ่ะถ้าไม่ใช้ของอ่ะเปรียบเทียบกับด่านเมื่อกี้นะครับโอ้โหแบบคนละชั้นกันเลยนะครับ
อย่างไรก็ดีนะครับไป PVP กันนะครับเราเย็ด2แล้วนะครับเงิน2แล้วเรามีคนมาตีผมให้คนเดียวเองฮิโรชิทำไมแกถึงแพ้ผมต้องไปดูนะครับผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เลยนี่ต้องเล่นได้เยอะเฮ้ยไม่ใช่หรอโดนผมใส่อะไรไปแล้วอยากรู้ไม่ได้ใส่อะไรแล้วผมถึกกว่าแค่นั้นแหละนะครับแล้วมีมะนาวนะครับ2อย่างนะครับแล้วตัวสอยข้างหลังนะครับคือตัวนี้นะครับยิงธนูไปเรื่อยๆนะครับปัวยิงแต่ไกลนะครับอ้อยอ้อยแต่มันไม่เคยใช้เวทเลยนะดูไปดูมาเหมือนมันไม่เคยใช้เวทเลยนะครับแปลกมากนะผมบางทีก็รู้สึกแบบนั้นนะโอเคนะแป๊บนึงนะครับมาดูต่อนะเราคนไทยไม่ตีคนไทยก็ไม่ตีเจอคนญี่ปุ่นนี่ชอบโหกลัวโคนันอ่ะกลัวโคนันอ่ะโอเคไม่เป็นไรเราก็มีมะนาวอ่ะที่จริงนะมะนาวน่าจะสู้ได้นะน่าจะสู้ได้นะลุยมามงเรียบร้อยโอ้สบายมงมันวิ่งผ่านมิสไซล์หรือเปล่าวะรู้สึกเลยวิ่งเมื่อกี้โคตรเร็วตุ้มโอ้โหสบายครับจริงผมไปได้เยอะอีกนะผมยังไปได้อีกเยอะนะที่จริงนะขึ้นตลอดเลยช่วงนี้นะครับเพราะว่าเจอแต่คนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะช่วงนี้นะดูเลเวลแต่ละคนก็เยอะนะที่จริงผมน่าจะสู้แพ้มั้งอ่ะคิดไปคิดมา 1,600 ผมเท่าไหร่ 1,500 ห่างกันเป็น100 150ด้วยนะครับจอมโจรคิดโหฟูลเมทัลคอมมิสนับอันเอลอันปะเอลปะถึกนะ2พวกโอ้โหสายถึกทั้งนั้นเลยมีมะนาวด้วยเริ่มกังวลแล้วสู้ได้หรือเปล่าเล่นแบบเดิมนะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะให้มันออโต้ไปนะเหนื่อยเล่นนะครับกดไม่ทันนะสู้ออโต้ไม่ได้นะออโต้มันกดทันกว่าเราโอ้โหโอ้โหเลี้ยงอ่ะ2ทีเฮ้ยเพื่อนผมหายโหอันทำไมแกถึกจังเลยอันฟรีดไปซุปเปอร์กายเหมือนกันโอ้โหไม่ใช่ของในแพ้แล้วนะเมื่อกี้อันมาอย่างถึกนะครับถึกเกินนะครับโอเคนึกว่าจะแพ้ละใช้ของถูกเวลานะครับมันก็ชนะได้มันเดิมนะครับลุยโอ้สบายไม่น่ายากนะดูจากตัวละครแล้วนะครับโอ้โหสบายมากเลยเขาตั้งใจแพ้หรือเปล่าวะสถานโคตรถึกอ่ะเริ่มขึ้นแล้วผมโอ้โหแสงผมต้องเล่นทุกวันเลยแบบนี้ขึ้นเอาในช่วงนี้ต้องไปหาที่ที่รูบี้ได้สักอาทิตย์ละร้อยนะไม่งั้นเนี่ยไม่มีเปิดเดือนต่อไปแน่นอนประมาณนั้นแหละสำคัญตรงนี้นะผมเดือนละครั้งก็พอเปิดครับโอ้โหเจอสตันนะครับเจอสตันแต่รอบแรกเลยเราก็สตันคืนเอาดิโอ้โห
โอ้โหโดนเสืออัดยังยื้อกันอีกยังยื้อกันอยู่นะครับโอ้โหโอ้สู้บ่ได้สู้บ่ได้มาเราเป็นทึกเราเป็นทึกแถมไปเลยอัดฐานแล้วครับท่านอัดฐานนี่เรามีโอกาสเยอะแล้วนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับสบายละสบายละถ้าถึงฐานแล้วถ้าไม่มีพายุนะครับยังไงก็ต้านยากนะยังไงก็ต้านยากนะถ้าถึงฐานแล้วไม่มีพายุนะยังไงศัตรูก็ต้านยากเหมือนเดิมนะโอเคเจวูปิโกเจอผมแน่ๆปิโกเอ้ยไม่ใช่ปิโกศัตรูนะปิโกเป็นเพื่อนเราบ้าจริงโดนฟรีตั้งแต่แรกเลยแต่ไม่เป็นไรนะยังโดนกินพื้นที่ไม่เยอะนะเฮ้ยๆๆเริ่มมาแล้วเอามั่งวะโอ้โหรันอย่างถึกโอ้เราก็ถึกแท้ตายซะก็ถึกโอ้โหสู้ไม่ได้วะโอ้โหแบบนี้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้จริงตัวอะไรวะโอ้โหมันมีตัวถึกมากตัวชนศัตรูถึกมากนะผมต้องไปหามั่งละมันต้องมีการเวทแน่ๆเลยโอ้โหถึกมากโอ้โหแพ้มานะเสียดายอุตส่าห์ชนะแบบรวดๆเลยนะชนะแบบรวดเลยนะ1 2ตะกี้ท้ายครั้งก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17โอ้18 19 20โอ้โหชนะ20มาตายเพราะไอ้บักวูนี่แหละนะครับบักวูนะครับไปดูก่อนใช่ไหมมันเก่งจังเลยเพราะตัวนี้แน่ๆเลยนะครับโอ้โหตี 600,000 สร้างโล2วิปืนสลุดมันนะครับสร้างความเสียหาย 2,500% ทีเดียวเจ๊งหมดนะยิงไกลด้วยนะตัวนี้ไม่ไกลเท่าไหร่ไปดูทีมของเขาทีม B ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนี่แหละอัตราหลบหลีกสกิลตัวนี้แน่ๆเลยไม่โดนเลยสกิลโหหลบหลีก 20-50% แล้วหลบสกิลอีก 50% ตัวนี้แน่ๆแหละแพ้ตัวนี้แน่ๆนะครับดูใส่ใช้เวทไปเท่าไหร่ชาตาใช้สกิล 80% โอ้โหตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวชั่วเลยนะครับตัวชั่วนี่คือผมสู้ไม่ได้นะห้ามใช้ทักษะ15วิสตัน8วิเหลือตัวนี้สตันนานจังวะไอ้พวกนี้ก็แค่โดนทีเดียวก็ยกเลิกภาวะมาตะโอ้โหมันเอากินทุกอย่างเลยเว้ยโอเคนะไม่เป็นไรแพ้ก็คือแพ้นะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะโหอุตส่าห์ชนะรวดมา20นะครับบ้าจริงๆนะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติศักดิ์เหมือนเดิมครับ and I will see you again ครับบายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ